วงในกระซิบจะมีข่าวดาราเลิกกันอีกคู่สายเผือกถึงบางอ้อรู้แล้วว่าเป็นใครเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกรับปี2566เมื่อมีข่าวลือว่านางเอกคนดังอ้ำพัชราภาส่อแววเลิกไฮโซพกแถมยังมีคำใบ้ว่ามือที่3ของไฮโซพกนั้นเป็นคนในวงการบันเทิงหลังจากนั้นไฮโซพกก็ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับอ้ำพัชราภาหลังคบหาดูใจกันนานกว่า5ปีโดยงานนี้ไฮโซพกก็ได้ระบุข้อความว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราคบกันมาผมไม่เคยมีแม้แต่คิดจะมีหรืออยากมีมือที่3ด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งหลังวันเกิดนิดนึงด้วยเหตุผลของคน2คนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมาตลอดเรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาสุขและพยายามมาด้วยกันมากจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดและล่าสุดวงในกระซิบจะมีข่าวดาราเลิกกันอีกหลังคบกันแต่ไม่เหมือนเดิมสายเผือกถึงบางอ้อรู้แล้วว่าเป็นใครโดยงานนี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับเช้าวันนี้รออีกพักจะมีข่าวดาราเลิกกันอีกทุกวันนี้คบกันอยู่นะแต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมแค่นั้นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายแบบไม่ต้องเดา